มองเผินๆก็คือมือถือปกติทุกอย่างนะครับเป็นมือถือที่มีกล้อง5เลนนะครับผมนี่ดูเผินๆครับปกติดีทุกอย่างครับไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันครับว่ามันมีอะไรผิดปกตินะครับเดี๋ยว เรามาดูมือถือครับสมัยนี้เนาะโอ้กล้องอลังการมากเลยครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันดูฮะกี่ตัวครับนี่ฮะดูฮะความพยายามนะครับมีแค่ตัวเดียวนะครับนี่ยังไงครับเนี่ยแล้วก็ใส่กาวแปะไว้คืนแบบนี้นะฮะ ก็มีแค่ตัวเดียวนะครับโลกเราค่อนข้างจะอยู่ยากแล้วยุคนี้นะเรามาดู ข้างในเครื่องกันนะครับหลังจากที่แกะเจ้ากล้องหลอกออกแล้วนะครับนี่โอ้หลังการมากนะ1 2 3 4 5ตัวพร้อมแฟลชเดี๋ยวมาแกะดูข้างในนี่มีแค่ตัวเดียวนะครับกล้องหลังมีกล้องหน้าด้วยกล้องหน้าก็ยังมีนะครับสรุปก็คือมีแค่ตัวเดียวนะครับผมก็อย่าไปเชื่อนะครับว่ามือถือราคาถูกๆมันจะมีกล้องได้ อลังการขนาดนี้นะครับคุณดูครับเนียนมากครับแต่ถ้าสังเกตดีๆตรงกล้องมันจะเป็นพลาสติกนะครับมันไม่ใช่ฮะตรงที่เป็นกลมๆเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นพลาสติกครับมันไม่ใช่เลนส์นะครับนี่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยแล้วก็มาแปะไว้เงี้ย ใส่กาวแล้วก็แปะไว้แบบนี้ข้างหลังตัวฝานะครับฝาหลังนะครับก็ปิดไว้แบบนี้เนี่ยเท่านี้เองดูไม่ออกครับผมถ้าหากว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ต่อๆกันไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ